กลุ่มทอสายใหญ่ตำบลทอฝันจังหวัดพิษนุโลกจัดทริปที่สองนะคะสายบุญข้างถนนส่งมอบอ่างล้างหน้าล้างมือแปลงฟันสนามเปตองและหนังสือห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านตะแบกงามอำเภอบางระกำค่ะกลุ่มทอสายใหญ่ตำบลทอฝันจังหวัดพิษนุโลกได้จัดทริปที่สองสายบุญข้างถนนส่งมอบอ่างล้างหน้าล้างมือแปลงฟันสนามเปตองและหนังสือห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านตะแบกงามอำเภอบางระกำ โดยมีนายฐานุพงศ์เจริญสุรพิรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกพร้อมด้วยน,าย,วน,นายอัครโชคสุวรรณทองนายอำเภอบางรกระรกัมนายประยุทธ์สุระเดชไพบูรณรองผู้อำนวยการสพปอพ,อพ,อพิษนุโลกเขตหนึ่งและสมาชิกกลุ่มทอสายใหญ่ตำบลทอฝันทุกคนร่วมกันส่งมอบโดยมีนายสุภาพอินทุพูดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะแบกงามตัวแทนคณะกรรมการศึกษาผู้ปกครองคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตะแบกงาม ได้กล่าวขอบคุณและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสำหรับกลุ่มทอสายใหญ่ตำบลทอฝันจังหวัดพิษณุโลกได้รับการประสานจากโรงเรียนบ้านตะแบดงามได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์สิ่งปลูกสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยทางกลุ่มทอสายใหญ่ได้ออกเปิดหมวกเล่นดนตรีการกุศลออกรับบริจาคจากผู้พบเห็นตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นห้างสรรพสินค้า สาขาโคกช้างสาขาท่าทองตลาดร่วมใจตลาดราชพฤกษ์โดยได้รวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดนะคะส่งให้ทางโรงเรียนไปก่อนหน้านี้เพื่อดําเนินการก่อสร้างอ่างล้างหน้ากับสนามเปตองจนแล้วเสร็จและในวันนี้ค่ะจึงมีการส่งมอบอย่างเป็นทางการให้กับโรงเรียนเพื่อให้น้องๆได้ใช้ประโยชน์ต่อไปพร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนายอําเภอบางระกำก็ได้รวมกันปลูกต้นขนุนให้กับทางโรงเรียน พร้อมทั้งโชว์ลีลาการโยนเปตองเพื่อเป็นการเปิดสนามด้วยค่ะ